คุณอี้แทนคุณพูดถึงจดหมายด้วยแล้วก็พูดถึงทั้งหมดทั้งปวงว่าประสิทธิ์เขามั่นใจมากนะว่าเขาจะได้ออกมาก่อน29ธันวาคมคือถึงกับว่ามีการเขียนจดหมายออกมาค่ะท่านผู้ชมออกมาจากในเรือนจำนี่เห็นไหมทำไมรู้ไหมคะคุณอี้แทนคุณบอกว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งปวงอ่ะประสิทธิ์เขาตั้งใจหลบหนีออกนอกประเทศมีการให้เครือข่ายจ่ายเงินวางแผนดีลคนนำทางเอาไว้หมดแล้วเป็นทหารด้วยคนจ่ายเงินอยู่ข้างนอกตัวเองอยู่ในเรือนจำนี่มีคนจ่ายเงินถึงขนาด10ล้านนะแลกกับการปั๊มกุญแจให้ประสิทธิ์เจียวก๊กอันนี้คุณอี้ทันคุณใช้คำว่าปั๊มกุญแจนะคะแต่เมื่อกี้คุณธนกฤษเลขารัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าอมกุญแจตัวจริงนั่นแหละออกมาเองอันนี้ยังไม่ตรงกันนะค่ะคุณอี้บอกปั๊มค่าปั๊ม10ล้านบาทเห็นไหมอันนี้ยังไม่ตรงกันอ่ะแต่ในมุมของคุณอี้นะ10ล้านบาทปั๊มกุญแจออกมาแล้วจ่ายเงินให้นายทหารเตรียมรถเตรียมเส้นทางในการหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านไว้แล้วพอไปถึงประเทศเพื่อนบ้านโยกย้ายถ่ายเทเงินไปรอไว้แล้วด้วยค่ะโอ้โหทำเป็นขบวนการขนาดนี้คุณอี้บอกว่าอยากรู้ว่าใครช่วยเหรอไม่ยากเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินสิจะรู้เลยใครจ่ายเงินให้คนนั้นแหละเป็นคนช่วยต้องมีคอยอยู่ข้างนอกคอยจ่ายเงินแน่นอนครับอันนี้ผมรับรองแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะครับที่มีเกี่ยวหากว่าเราสามารถที่จะสอบเส้นทางการเงินได้นะครับเราก็จะรู้ว่าเงินเนี่ยไปอยู่ที่ใครและใครที่เป็นคนช่วยจ่ายเงินเวลาที่ต้องการที่ประสิทธิ์ต้องการช่วยความช่วยเหลือเพราะว่าต้องมีคนที่คอยจ่ายเงินให้เพราะในเรือนจำไม่มีเงินนะครับก็เช่นว่าจ่ายเงินดูแลเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยเหลือในตอนระหว่างที่อยู่เรือนจำและจ่ายเงินค่าปั๊มกุญแจซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยประมาณ10ล้านนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่นว่าให้กับนายทหารที่จะให้หาพาหนะแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางไปยังต่างประเทศหรือประเทศใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็จะมีเส้นทางการเงินแล้วก็เงินก้อนใหญ่ที่โอนย้ายโยกย้ายถ่ายโอนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นส่วนที่สองนะครับนี่ค่ะคุณอี้แทนคุณยังบอกอีกนะคะว่าตัวการนอกเรือนจำที่คอยช่วยเหลือเนี่ยก็คือเครือข่ายเดิมอะตั้งแต่สมัยที่ประสิทธิ์เจียวก๊กอยู่ข้างนอกอะแล้วก็ไปเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรปั่นหัวสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองทำให้คนมาศรัทธาในตัวเขามีชื่อว่าเครือข่ายศรัทธาเครือข่ายศรัทธาท่านผู้ชมคะคุณแทนคุณบอกว่าเครือข่ายศรัทธาเนี่ยจริงๆมีหลายคนเลยนะแต่ว่าตัวการหลักๆมีอยู่2คนคนนึงเป็นผู้หญิงชื่อฝนอีกคนนึงเป็นทหารยศนาวาอากาศตรีแต่เป็นทหารนอกราชการแล้วนะคะ2คนนี้เป็นคนกลางเหมือนเป็นแขนขาให้ประสิทธิ์ซึ่งตัวเองเนี่ยประสิทธิ์อยู่ในเรือนจำนะแต่2คนนี้คอยประสานคอยวิ่งเต้นคอยจ่ายเงินคอยเตรียมการทุกอย่างนอกเหนือจากการวางแผนหลบหนีเคลียร์เส้นทางเอาไว้หมดแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่คอยไปวิ่งเต้นไม่ให้ผู้เสียหายฟ้องร้องดำเนินคดีใครฟ้องไปแล้วจะให้ถอนฟ้องคือพยายามจะไปปั่นหัวให้เชื่อว่าเดี๋ยวประสิทธิ์จะได้ออกมามีนายทุนรออยู่แล้วนะเขาออกมานะเขาจะไปร่วมทุนกันแล้วเดี๋ยวจะได้เงินคืนถอนฟ้องสิถอนฟ้องเดี๋ยวจะได้เงินคืนด้วยค่ะมีอย่างนี้ด้วยค่ะหรือใครถอนฟ้องเขาจะตอบแทนเป็นเหรียญ M coin ยังมีอยู่นะคะเครือข่ายของประสิทธิ์เจียวก๊กยังใช้เหรียญ M coin มาล่อลวงจูงใจและปั่นหัวใครที่ไปเชียร์เขาที่ศาลใครที่ไปเชียร์เขาเวลาเขาไปอะไรต่างๆไปยืนมอบดอกไม้ร้องไห้อะไรแบบนี้ได้เหรียญ M coin ตอบแทนค่ะพี่หมวยแล้วสุดท้ายก็คือชวนเชื่อว่าจะกลับมาเป็นเงินจริงๆอีกทีอย่างเงี้ยโอ้โหคุณแทนคุณบอกเลยว่าเขาเชื่อมั่นมากนะเขาเขียนจดหมายออกมาจากหลังกำแพงคุก มีหลายฉบับดูฉบับแรกก็เนื้อหาพยายามสร้างความน่าเชื่อถือทำนองว่าทุกคนยังมีโอกาสที่จะได้เงินคืนนะเขียนมาบอกผมสิคุณเสียหายเท่าไหร่ยังไงแสดงตัวตนมาบอกมูลค่าที่ลงทุนไปแล้วก็บอกเนี่ยถ้าโชคดีนะธุรกิจโมเดลเนี่ยอาจจะสร้างความยิ่งใหญ่กลับคืนมามีโอกาสสูงที่จะได้ทุกอย่างกลับคืนมาหลังวันที่15เนี่ยลงชื่อจากประธานวงเล็บโกเล็กอีกฉบับหนึ่งฉบับที่สองโอ้โหฉบับนี้เด็ดจริงๆค่ะมีการบอกเงื่อนไขการจ่ายเงินคืนด้วยบอกด้วยว่ารอบแรกคืนกี่เปอร์เซ็นต์รอบสองคืนกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะต้องอยู่ในกลุ่มศรัทธานะถึงจะได้เงินคืนกลุ่มศรัทธาคืออะไรคือคนไม่ฟ้องคนที่ถอนฟ้องถึงจะได้คืนแบบนี้แล้วดูตรงไฮไลท์แต่การจะทำทั้งหมดนี้ได้ผมต้องออกไป
ก่อน29ธันวาคมผ่านการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะจะไปทำสัญญาข้อตกลงกับคู่ค้านักธุรกิจที่จะมาร่วมลงทุนนี่เห็นไหมคะเขียนออกมาจากในเรือนจำขนาดนี้นะท่านผู้ชมออกมาได้ยังไงอะค่ะแล้วเรือนจำปล่อยผ่านออกมาอย่างนี้จริงๆหรอมีการประทับตราว่าตรวจแล้วด้วยนะคะดูฉบับเต็มเห็นไหมมีการประทับตราตรวจแล้วโอ้โหออกมาอย่างนี้จริงๆหรอตัวสีแดงด้านล่างซ้ายเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะมีอีกอันนึงที่คุณแทนคุณออกมาแฉในกลุ่มไลน์ค่ะคนที่ชื่อฝนเนี่ยก็ยังพยายามชวนเชื่อสร้างความน่าเชื่อถือเห็นไหมท่านประธานฝากมาบอกว่าเนี่ยรู้จักท่านเจ้าอาวาสวัดดังนนทบุรีรู้จักอธิบดีกรมราชทัณฑ์ละกันคือต่อมาเนี่ยคุณธนกฤตพูดละปฏิเสธละนะคะพูดเลยท่านฝากทุกคนขอบคุณด้วยที่ดูแลข้าพเจ้าก็คือประสิทธิ์ขณะป่วยอยู่ด้านสิบเป็นอย่างดีชวนเชื่อขนาดนี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะติดต่อผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายสภานะครับนำโดยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ช่วยเหลือเข้ามาตลอดแล้วก็ในฐานะนอกราชการคนหนึ่งด้วยครับคนที่ส่งในไลน์คือคนที่ส่งคือเป็นคนที่รับเลขโดมีเมลก็คือเมลที่มาจากข้อมูลจดหมายที่มาจากประสิทธิ์โดยตรงเพื่อที่สร้างความเชื่อถือแล้วก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายว่าใครเนี่ยยังจงรักภักดีและใครพร้อมจะช่วยคืออย่าลืมว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาเองก็อยากมีความหวังว่าอยากจะได้เงินคืนโดยนายประสิทธิ์เนี่ยจงใจที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่ไปเพื่อที่จะสร้างแล้วก็ประเมินดูว่าใครที่พร้อมจะปีชีพเพื่อเขาแล้วมันก็มีจริงๆคือกลุ่มนี้ก็จะมีความเชื่อว่าถ้าประสิทธิ์ได้ออกมาหรือว่าไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาจะได้เงินคืนเช่นว่าข้อที่หนึ่งนะครับเขาจะไปล็อบบี้คนที่เป็นฝ่ายฟ้องให้ถอนฟ้องโดยประสิทธิ์ก็จะมีระบบเอ็มคอยระบบคริปโตของเขาเนี่ยว่าใครไปศาลไปให้กำลังใจเขาจะได้กี่แต้มกี่คะแนนเขาก็จะมีเอกสารอันหนึ่งที่เขียนมาว่าเขาจะสัญญาว่าจะให้ว่าจ่ายคืนในเดือนมีนาปีหน้านะครับเนี่ยคุณแทนคุณบอกจริงๆนะผมอะพอรู้อยู่แล้วว่าเขาจะหนีก็นี่ไงผมมีหลักฐานเนี่ยอยู่ในมือผมได้มาจากบรรดาผู้เสียหายพอรู้อยู่แล้วพอหนีแบบนี้พยายามจะหนีแบบนี้ไม่แปลกใจเลยพอรู้อยู่ก่อนแล้วซึ่งจดหมายที่ว่านี่นะคะเมื่อกี้ติดท่านผู้ชมไว้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่ามีจดหมายออกมาแล้วไปอ้างชื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์กับผู้บัญชาการเรือนจำคุณธนกฤตบอกว่าสอบถามแล้วทั้งสองท่านยืนยันว่าไม่เคยเจอเลยประสิทธิ์เจียวกกไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยเชื่อว่าประสิทธิ์น่าจะแอบอ้างไปเองโอ้โหสุดๆจริงๆนะพี่หมวยทุกอย่างแยบยลมากเหมือนหนังเลยคะเหมือนหนังยิ่งกว่าหนังในทุกขั้นตอนแต่เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีรายละเอียดออกมามากขึ้นอีกรอดูนะคะค่ะ